เอในยุคที่สนีครับจะถูกเรียกว่ายุคแห่งหาย,ยนะยุคแห่งหาย,ยนะนั้นจะเริ่มจากการตายของเหล่าเทพเจ้าโบราณทั้งหมดมนุษย์นั้นก็ได้เก้าวมาจากเงามืดของเหล่าเทพเจ้าโบราณการเป็นผู้วัที่ครองอำนาจในดินแดนเหล่านี้ภายใต้การนำของสุยุเทพบรรพการสรยุเทพบรรพการนั้นใช้ความเป็นเอกลัของความผิดพลาดบวกเข้ากับคุณลักษณะเนือธรรมาชาติระดับที่หนึ่งทการสาร้างเป็นอามอนขึ้นมาสยุทเทพบรรพการนั้นได้ทำการปกครองโลกใบนี้ภายใต้ศาสนาสุยุเทพบรรพการเขานั้มีเหล่าราชาเทวทูตที่เป็นเทพบริวารของเขาถึงควแ่งคด ซัตเรีอลรองผู้ปกครองแห่งสวรรค์เทพธุดแห่งจินตนาการอาดัมเทพธุดแห่งกาลเวลาอาร์มอนเทพธุดแห่งปัญญาเฮลาเบอร์เจนเทพธุดแห่งสายลมเลโอเดโลเทพธุดสีขาวโอเคอุสเทพธุดแห่งโชคชะตาโอลูเบลลัสเทพธุดแห่งสงครามเมดิซีแในจังหวะนั้นเองครับผมทางบราดิเอลซึ่งไบรเอลนะครับเป็นลูกคนรองของทางราชยักษ์เออร์มีเขาได้ดูหมิ่นสุยเทพประพักการแต่สุดท้ายครับเขาก็ได้ถูกจัดการไปและเขานะครับก็กลายเป็นเปรียบเสมือนกับผีนะครับเฝ้าเชอร์โนบิลนั่นเองในจังหวะเดียวกันนี่เองครรับผมมททาาาางเพติิิกอนนซสะครับ ก็พยายามที่จะส่งเหล่าสาวกของตัวเองนะครับให้กลายเป็นสายในรัททิสุยเทพบรรพการนั่นเองและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าสุยเทพบรรพการนะครับเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับการตื่นของปฐมอากาศหรือก็คือจักพัดเบื้องบนคนก่อนเขาครับจึงวางแผนให้ทางซัตหรือเอลล้อมผู้ปกครองแห่งสวรรค์นั้นไปทาการตั้งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ขึ้นมาซึ่งซัตรเอลนะครับก็ได้ไปทาการตั้งกลุ่มกุหลาบแห่งการกอบกู้ร่วมกันกับทางเทพิรติการอามานิซิตเพื่อที่จะทาการลอบสถารสุยเทพบรรพการโดยสมาชิกก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 ลลุุ่มมหาาาบบงรรูู้้นะะคคคจปออดววย็ืเทท สัตว์รีเอลเทพีรติการอามานิซิสเทพผู้ตัวแห่งโชคชะตาโอลูบูลอสเทพผู้ตัวแห่งสงข์เมดิซีเทพผู้ตัวแห่งปัญญาเฮลาเบอร์เจนเทพผู้ตัวแห่งสายลมเลโอเดโลเทพผู้ตัวสีขาวโอเคอุสและรวมไปถึงทางเทพสงข์บัตไฮเออร์และรวมไปถึงทางเทพมารดาแห่งแผ่นดินโอลิเบลล่าซึ่งแท้จริงแล้วหากใครจําได้ครับโอลิเบลล่าตัวนี้ถูกสวมโดยโดยลิลิธนะเสื้อทั้งสองคนนี้ครับได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับศูนเมื่อไม่นานมานี้นี่เองครับผม ในยมไปถึงทางเทวทูตแห่งความตายซาลิงเกอร์และยมไปถึงทางเทพผ้ถูกพันธนาโทนาโดยที่กลุ่มกุหลาดแห่งการกอบกูนกก้นี้ครับจะมารวมตัวกันในราชสำนักยักษ์ในนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มองค์กรลับกลุ่มแรกนะครับที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและถือว่าเป็นกลุ่มองค์กรลับที่ทรงพลังที่สุดอีกด้วยและในขณะที่กำลังจะลงมือเนี่ยครับผมเทพพูทแห่งความมืดสัตวิเอลนั้นก็ได้ทำการหลับไหลยอยู่ในใตราชสำนักยักษ์เพื่อที่จะส่งจิตวิญญาณของเขานะครับไปช่วยเสริมให้แก่ทางสุยเทพบรรพการนั่นเอง ซึ่งสถานที่ที่ท่านได้แตกดับลงนะครับมันนั้นก็จะถูกเรียกว่าซาสมอรลภูมิแห่งทวยเทพที่อยู่ในทะเลดูนนั่นเองแต่ว่าแผนนั้นผิดพลาดน,นะครับเนื่องจากว่าเทพธิดาแห่งปัญญาเฮลาเบอร์เจนเทพธิดาสีขาวโอเคอุสเทพธิดาแห่งสายลมเรอเดโลทั้ง3คนนั้นได้ทรยศและทำการกินเนื้อนะครับของซูเรเทพบรราก,การทำให้พวกเขานะครับได้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่ศูนย์ซึ่งในภายหลังนะครับจะถูกเรียกว่าเทพแห่งความรู้และ,ฉะเฉลียวฉลาดซูยรเทพนิลันและดูไปถึงทางเจ้าแห่งพายุนั่นเองซากกาึ่งถูเรเป็นนเอออกะขงสายยคคหห้ััวุณณทน ธรรมชาติเกิดเป็นเทพผู้สร้างในแท้จริงที่ได้แหวกท้องสุยเทพบรรพการออกมาทัานทีที่ท่านนั้นตายและรวมไปถึงคราบล่างของสุยเทพบรรพการนั้นก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นศิลายการลุหลุแผนที่2 ซึ่งหลังจากที่สุยเทพบรรพการได้แตกดับนี่ครับผมทวีตตะวันออกนะครับไ,ได้แยกตัวออกมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ถูกตั้งชื่อว่าดินแดนแห่งทวยเทพทอดทิ้งและดินแดนน,นี้นก็ได้ตกอยู่ในความม,มืดมิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเหตุการณ์นี้ครับจะตรงกับปีที่2 5 8 2รก่อนการมาถึงของไข่และโลกนะครับก็ได้ก้าวสู่ยุคที่4นั่นคือยุคแห่งทวยเทพโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ทิปชั่นคลิปนี้เ,เลยรนงเะครับ